สวัสดีค่ะพี่เขาก็ไม่ได้บอกหรอกเนาะว่าให้ทำรีวิวให้หรือไม่ทำรีวิวให้เนาะเพราะว่าเนื่องด้วยพี่อ้อยอยากทำรีวิวให้พี่สาวที่น่ารักคนนี้มากๆเลยนะคะพี่สาวที่พี่อ้อยว่าก็คือพี่มาลีนะคะหรือว่าช่องแม่ค้าแม่ครัวปัจจุบันนี้นะคะชื่อเดิมของพี่คือพี่มาลีนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้พี่อ้อยไม่อยู่บ้านนะคะตั้งแต่เช้าเนาะพี่ให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างเอามาส่งให้ค่ะมาดูนะว่ามีอะไรมั่งนะแบบโมโหลานมากๆกลับเข้าบ้านตกใจอะค่ะอันนี้นะคะพี่ส่งขนมมาให้นะคะคุกกี้หนึ่งกล่องนะคะคุกกี้หนึ่งกล่องแล้วก็มาดูนะมันไม่ได้มีแค่คุกกี้นะคะคุกกี้หนึ่งกล่องเนาะที่พี่มารีส่งมาให้แม่ให้มอเตอร์ไซค์ตอนเช้าพี่มารีบอกว่าอยู่ตลาดนะคะ อยู่ที่ตลาดก็เลยแบบซื้อของเดี๋ยวนะพี่อ้อยขยับกล้องนิดนึงเพราะว่ามันติดหน้าพี่อ้อยไปเนาะแล้วก็พี่มารีก็บอกว่าของมันซื้อง่ายเนาะพวกผักพวกอะไรถูกดูเดชมีดอกคะน้าอีก2ดอกใหญ่ๆเลยนะคะ2ดอกใหญ่ๆเลยนะนี่พี่อ้อยตั้งกล้องสูงแล้วนะคะจะเห็นว่าดอกโตมากเลยค่ะดอกคะน้า2ดอกเนาะแล้วก็นี่ของขวัญปีใหม่มะเขือเทศนะคะลูกสวยๆนะคะมะเขือเทศลูกสวยๆพี่มารีจ๋าน้ำตาจะไหลดูแต่พอเวลาพี่ซื้ออะไรก็จะคิดถึงน้องเนาะเห็นอะไรก็จะคิดถึงกันมะเขือเทศอีกหนึ่งถุงแต่ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกนะคะยังมีอีกนะคะเป็นกับข้าวค่ะพี่มารีให้พี่อ้อยมาทำปีใหม่เลี้ยงปีใหม่กับลูกๆใช่ไหมคะอันนี้นะคะเห็ดออรินจินะคะประมาณครึ่งกิโลนะคะไม่ใช่น้อยนะคะไม่ใช่น้อยเพราะว่าเราการที่เอาเห็ดออรินจิเนี่ยมาทำอาหารเนาะถ้าเราหั่นตามดอกนะคะหั่นตามดอกคนที่เอาง่ายๆเลยเนาะถ้าไม่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะคะก็หั่นตามดอกได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีความอร่อยหนึบเหนียวในเนื้อเขาแต่ถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะคะพี่อ้อยแนะนำเนาะให้ผ่าครึ่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามขวางนะคะเขาก็จะนิ่มมากแล้วก็จะทานง่ายขึ้นนะคะเห็ดออรินจินะคะแล้วก็ดูดีกี่วันเนี่ยกี่วันจะหมดนี่หัวลันเต้าค่ะเกือบกิโลอะค่ะตรงเนี้ยเยอะอะพี่มารีอะหนูไม่ได้ว่าพี่มารีเยอะนะหนูว่าของเยอะ เดี๋ยวพี่มารีจะบอกว่าน้องอ้อยว่าพี่เยอะเหรอมาดูนะนี่อีกหนึ่งถุงใหญ่ อันนี้เป็นส้มนะคะส้มสายน้ำผึ้งตอนนี้ส้มสายน้ำผึ้งต่างที่เรารู้ๆกันอยู่เนาะตอนนี้อย่างที่ไม่สวยเลยนะคะในห้างเนาะในห้างเมื่อเช้านี้ก็มีไปซื้อมาเนาะจะซื้อมาไหว้อันนี้นะคะนี่โลละ60นะคะโลละ60เนาะแล้วก็ดูของพี่มารีสิของพี่มารีน่าทานมากๆลูกโตกว่าด้วยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไม่ได้ถามพี่แต่อันนี้ที่ซื้อจากห้างนะคะซื้อจากห้างอันนั้นจะซื้อมาไหว้แต่อันเนี้ยพี่มารีนี่กิโลเนี่ยถุงใหญ่มากอ่ะผมเริ่มเลยอ่ะขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะเป็นอย่างที่พี่อ้อยเคยบอกเอาไว้เนาะว่าพี่อ้อยตั้งแต่เข้ามาทำ YouTube นะคะก็ได้รับน้ำใจนะคะจากพี่ๆน้องๆ นะคะหลายๆคนเลยเนาะหลายๆคนเลยที่แบบรักกันจริงๆแล้วก็ดูแลเอาใจใส่กันเนาะเวลาไปไหนมาไหนก็เราก็จะไม่มีทิ้งกันเนาะก็จะมีของฝากมาให้กันและกันอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่พี่อ้อยเอาจริงๆพี่อ้อยไม่ค่อยได้ไปไหนค่ะพี่อ้อยจะเป็นคนที่ติดบ้านเป็นคนติดบ้านจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนาะก็เกรงใจพี่จังเลยอ่ะคือของเยอะมากๆค่ะเราก็ให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างมาส่งให้เนาะ
ก็เมื่อเช้ายังคิดว่าถ้าพี่มารีมาเองใช่ไหมก็ยังคิดว่าเออเราไปเจอกันที่ข้างนอกกันเลยเนาะเพราะพอดีเราจะออกไปกินข้าวก็พี่บอกว่าพี่จะให้น้องมาส่งก็เห็นให้คุยกับเด็กมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนาะแล้วก็เราก็เดาได้เลยว่าพี่มารีไม่ได้มาเองแน่นอนก็เลยโทรกลับไปว่าถ้าเอามาก็ให้ฝากไว้ที่ป้อมยามเนาะแล้วก็เขาก็ฝากไว้ป้อมยามจริงๆลูกชายออกไปเอามาให้ค่ะลูกชายยังสนใจเลยว่าแม่ป้าเอาอะไรมาให้เยอะแยะเลยอย่างเงี้ยเนาะก็ยังไงก็น้องก็ขอบคุณพี่มารีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากนะคะฝากน้องๆ นะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่มารีนะคะพี่มารีหรือว่าแม่มารีของน้องๆอีกหลายๆคนนะคะช่องแม่ค้าแม่ครัวนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่เขาเหนื่อยมากเป็นพี่อ้อยเรียกพี่เนาะเพราะว่าพี่เขาแก่กว่าพี่อ้อยเนาะก็พี่อ้อยเรียกพี่แต่หลายๆคนก็เรียกแม่เนาะพี่เขาก็ท้อเนาะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างเนื่องด้วยงานทางครอบครัวนะคะธุรกิจทางครอบครัวเอ้ยไหนจะลูกหลานอะไรประมาณนั้นเนาะก็พี่เขาก็มีท้อมีอะไรก็เลยบอกว่าตอนนี้กฎใหม่ออกมาอีกอะไรอีกเนี่ยก็เลยทำให้พี่เขาท้อแบบว่าบอกว่าไม่อยากทำแล้วไม่อยากทำช่องต่ออะไรประมาณนั้นอะแต่พี่อ้อยก็ขอให้พี่ก็ทำต่อเนาะแล้วก็ไม่อยากให้หยุดหรือว่าให้หายไปก็ฝากน้องๆ นะคะฝากน้องๆกลับไปตามหาพี่มารีนะคะช่องแม่ค้าแม่ครัวนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยอ่ะรักพี่สาวคนนี้มากๆไม่ใช่ว่ารักเหมือนกับพี่บอยเคยพูดทุกครั้งเนาะพี่อ้อยไม่ได้รักเพราะว่าน้องหรือพี่มีของให้พี่อ้อยประมาณนั้นนะคะพี่อ้อยไม่ได้รักเพราะว่ามีนู่นมีนี่มาฝากกันมีนั่นมีอะไรมาให้กันพี่อ้อยไม่ได้รักตรงนั้นแต่พี่อ้อยรักที่หัวใจของพี่ของน้องหลายๆคนนะคะรักที่ใจที่เราสัมผัสได้เนาะจากการที่ได้มาทำตรงนี้เนาะพี่อ้อยจริงๆพี่อ้อยไม่เคยคิดนะว่าพี่อ้อยมาทำตรงนี้แล้วพี่อ้อยจะได้ความรักจากน้องๆแล้วก็พี่ๆหลายๆคนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยอ่ะขอบคุณจริงๆขอพี่อ้อยให้ดูดอกคะน้าเนาะดอกคะน้าที่พี่อ้อยเคยเล่าประวัติให้ฟังว่าประวัติของพี่อ้อยการกินดอกคะน้าดอกใหญ่มากๆค่ะดอกใหญ่มากๆ2ดอกนะคะ2ดอกแล้วก็พี่มารีต้องรู้แน่เลยว่าน้องชอบกินผักก็เลยซื้อผักมาให้เนาะเนี่ยค่ะสองดอกใหญ่ๆเลยค่ะนี่กล้องพี่อ้อยตั้งสูงนะคะเนี่ยเป็นขาใหญ่นะคะตั้งสูงแล้วพี่อ้อยยังเผื่อขาไปอีกคืบนึงนะคะก็ยังเห็นอยู่นะคะว่าดอกใหญ่มากพี่อ้อยไม่ได้ชูเข้าไปใกล้กล้องเลยนะคะเนี่ยค่ะอยู่ต่ำกับพื้นเลยนะคะก็คือจะเห็นได้เลยว่าดอกใหญ่มากๆนะคะก็ยังไงก็ฝากนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่มารีด้วยนะคะกลับไปหาพี่มารีกันเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่สาวหรือว่าให้แม่มารีนะคะเพราะว่าแม่มารีหรือพี่มารีเป็นคนน่ารักมากๆเป็นคนน่ารักมากๆไม่ว่าจะไปพบปะสังสรรค์น้องๆที่ไหนหรือว่าจะไปเยี่ยมตามบ้านตามช่องต่างๆที่เราได้ไปเจอกันเนาะพี่มารีก็จะจัดเต็มทุกครั้งไหนจำหัวหมูเอ้ยเป็ดเอ้ยไก่เอ้ยขนมของหวานผลไม้คือจะมีไปตลอดแบบว่าเหมือนกับว่าทุกครั้งเวลาไปอย่างเงี้ยเราถ้าเราไปเจอกันหลายๆบ้านเจอกันใช่ไหมเราหลายๆบ้านก็จะแบบคนนู้นฮิวนู่นมาคนนี้ฮิวนี่มาเนาะประมาณนั้นเนาะพอเราจะไปเจอกันไปรวมตัวกันต่างคนก็ต่างแบบหิวกันไปอะไรประมาณนั้นน่ะแต่พี่มารีจะเป็นคนที่รู้ใจพี่อ้อยมากมากพี่อ้อยตั้งใจว่าเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปซื้อตัวนี้นะจะไปซื้อนี่ไปซื้อนี่ไปซื้อนี่เลยพอโทรหาว่าพี่มารีรอหน่อยนะเดี๋ยวน้องแวะซื้อยังไม่ทันจะพูดเลยว่าซื้ออะไรน้องอ้อยเป็ดไม่ต้องซื้อน้องอ้อยทุเรียนไม่ต้องซื้อน้องอ้อยนี่ก็ไม่ต้องซื้อน้องอ้อยนั่นก็ไม่ต้องซื้อคือสรุปแล้วพี่อ้อยไม่ต้องซื้ออะไรเลยค่ะเอาแต่ตัวค่ะหัวใจไปพี่บอกแล้วแบบนี้จะไม่ให้พี่ๆหรือว่าให้น้องๆหลายๆคนรักพี่มารีเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าความรักของพี่สาวคนนี้มีให้น้องๆ
มากเกินคำบรรยายนะคะคือที่จริงของพวกนี้เราซื้อเองได้เนอะเพราะเราก็อยู่ใกล้ตลาดไม่ได้ไกลแต่พี่บอกว่าที่พี่ขายของอยู่พี่มารีจะเป็นขายผลไม้อยู่ที่ตลาดนะคะขายผลไม้อยู่ที่ตลาดบ้านก็จะอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆตลาดตรงนั้นก็เวลาไปสังสรรค์ที่ไหนหรือไปเจอน้องๆที่ไหนแม่มะลิก็จะเอาผลไม้เนี่ยยกเป็นลังๆไปเลยค่ะเป็นลังใหญ่ๆเลยเอาไปแล้วทุกคนจะต้องได้กลับบ้านทุกคนหน้าทุเรียนก็เป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นหน้าผลไม้ชนิดไหนพี่มะลิก็จะยกไปแบบนั้นเป็นลังๆลังสองลังสามลังจะต้องยกไปทุกครั้งเพื่อให้น้องๆให้หลายๆคนลูกๆหลายๆคนได้กินผลไม้ที่แม่มะลิขายนะคะก็พี่อ้อยก็ฝากจริงๆนะคะฝากจริงๆนะคะเป็นกำลังใจให้แม่มะลินะคะเป็นกำลังใจให้แม่มะลิของน้องๆหลายๆคนเนาะแล้วก็เป็นพี่มะลิของพี่อ้อยเป็นพี่มะลิพี่สาวที่น่ารักที่สุดของพี่อ้อยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยเกินคำบรรยายนะคะเพราะว่าแค่เห็นก็น้ำตาจะไหลแล้วอ่ะใจอ่ะตั้งใจเลยนะเพราะว่าพี่มะลิขายส้มเนาะก็ยังเห็นบอกเดี๋ยวถ้าเขาเคยพูดพี่มะลิเคยพูดไว้ว่าถ้ามีส้มนะเดี๋ยวพี่อ้อยจะเดี๋ยวพี่มะลิจะไปถึงบ้านน้องอ้อยเลยน้องอ้อยไม่ต้องกลัวเพราะมีส้มอร่อยจะไปถึงบ้านแต่วันนี้มาไม่ได้มาแค่ส้มนะคะมาผักผลไม้มะเขือเทศเห็ดถั่วแล้วยังแถมขนมปังอีก1กล่องโอ้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะขอบคุณพี่สาวคนนี้จริงๆนะคะพี่อ้อยถือว่าพี่อ้อยเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้มาเจอหลายๆคนเจอน้องๆเจอพี่ๆที่น่ารักนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กันเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กันฝากติดตามพี่สาวคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่กันเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็คงจะได้รวมตัวกันแล้วก็มาทำอาหารอร่อยๆนั่งทานคุยกันสนุกสนานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ